สวัสดีครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็ช่วงจะปลายฝนจะต้นหนาวแล้วรู้สึกว่าภาคเหนือตอนนี้เริ่มจะหนาวทุกคนหมายถึงว่าตัวนี้เดือนตุลาแล้วเริ่มอากาศเริ่มผิดปกติแล้วลมเริ่มมีเยอะขึ้นรู้สึกว่ามันเย็นรู้สึกว่ามันหนาวแล้วนะภาคเหนือนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็เข้าฤดูหนาวจะเข้าฤดูหนาวแล้วไม่รู้ว่าเห็ดมันจะขึ้นไหมไม่รู้ว่าในป่ามีอะไรพอเพิ่งเข้าป่าเช่นเคยทุกคนว่าในป่าเนี้ยมีอะไรบ้างเราต้องไปดูกันทุกคนว่ามีกล้วยไม้บานช่วงนี้ไหมที่เราดูไหมหรือยังไงโอเคเราแต่ไปเจออะไรก็ไม่รู้โอเคทุกคนไปดูกันเราจะไปเดินป่าอีกเช่นเคยโอเคโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่บนสันเขาจะเดินไปเรื่อยๆทุกคนเราอยู่บนเขาเนี้ยมันจะเป็นแหลมๆทุกคนมันเป็นแหลมๆลักษณะนี้นะมันสูงแหลมๆเลยเราอยู่บนสันเขาเดินเราจะเดินเราหมายถึงว่าเราจะเดินแบบตามสันเขาไปเรื่อยๆมันเราจะไม่ลงข้างล่างเราจะเดินบนสันเขาอย่างเดียวว่ามันจะมีเห็ดไหมเนาะตามคอนเทนต์ผมเลยผมจะไม่ลงข้างเพราะว่ามันจะชันนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเราลงไปอาจจะลงได้อาจจะลงนะครับโอเคเนาะจะไปเลยทุกคนครับแล้วก็จะเห็นแปลกๆอีกทุกคนนี่เห็ดอันนี้ผมงงมากเห็ดอันนี้ผมเคยทำคลิปมาแล้วนะแต่ช่วงนี้มันออกงงมากเลยน่าจะเป็นพี่ทุกคนที่ดูทุกคนครับเพื่อนเห็ดเนี้ยผมเคยทำคลิปมาแล้วน่าจะเป็นพิษเห็ดเนี้ยนะเนี่ยดูแล้วน่าเป็นพิษแน่นอนเลยดูดิเนี่ยสีม่วงน่าจะเป็นพิษอันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกเพิ่มมีอีกนะไปนี่โอ้เราเจออะไรไม่รู้สีส้มๆทุกคนเพื่อนสีส้มๆนะเพื่อนเห็นนี่เพื่อนโอ้โหโอ้ยหักซะแล้วหักซะแล้วจะเห็นไหมนี่นี่เป็นเพื่อนสีส้มแป๊ดเลยเป็นอะไรเนี่ยคล้ายเห็ดผึ้งทุกคนแต่อันนี้มันสีส้มนะเนี่ยขอตัวเขามันจะเป็นสีส้มเนี่ยจะมีสองดอกตัวนี้ทุกคนเนี่ยขอแกะทุกคนนะขอแกะนะขอจับนะทุกคนโอ้สวยงามทุกคนสีนี่สวยนะเนี่ยเหมือนเห็ดผึ้งแต่ว่ามันสีส้มออกแก่ๆน้ำตาลแก่เนาะทุกคนเนี่ยขอแกะทุกคนขอแกะดูนะนี่ตรงข้างล่างเป็นสีส้มเลยเนี่ยกินได้ไหมไม่รู้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับทุกคนเนี่ยแต่ก็แปลกดีโอเคเพื่อนๆแล้วก็เจอก็หวังว่าจะเจอเห็ดผึ้งทุกคนโอ้ทุกคนเจอเห็ดผึ้งแล้วนี่ไงเห็ดผึ้งใกล้ๆกันนี่ไอ้ชัวเห็ดผึ้งนี่ทุกคนอันนี้กินได้เนาะ แต่เขาที่นี่ก็ไม่กินอีกเช่นเคยเนาะเนี่ยทุกคนเห็ดผึ้งอย่างเท่เลยอ่ะโอ้ระมานทุกคนได้รูปสวยงามมากทุกคนเห็ดผึ้งเนี่ยดูสิขนาดมันแดงยังกินเลยเห็ดแบบนี้ไม่น่าจะกินได้เพื่อนๆใช่ไหมเนี่ยแบบเมื่อกี้นะนี่ทุกคนมันกินได้ไหมเห็ดแบบนี้ไม่น่าจะกินได้นะผมว่านะเนี่ยมันข้างในมันสีม่วงๆอ่ะเยอะเห็ดแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะนี่เห็นหลายดอกแล้วเนี่ยเพื่อนเห็ดแบบนี้ทุกคนเห็นอะไรไม่รู้นะนี่สีม่วงสีช้ำอ่ะแบบจะม่วงก็ไม่ม่วงม่วงเข้มอะไรสียังไงไม่รู้ทุกคนเนี่ยมันม่วงเข้มเลยนะสีเนี้ยน่าจะเป็นพิษเนาะนี่ทุกคนนี่ขาวพุ่นเลยทุกคนขาวตัดกับป่าเลยดิเนี่ยนี่ครับนี่เห็ดแบบนี้สะอาดมากเลยขาวสวยมากเลยคล้ายๆเห็ดแป้งเนาะเนี่ยทุกคนเด่นมากเลยผมรู้สึกว่า
อากาศนี้มันเริ่มหนาวแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันผิดปกติในวันนี้เป็นวันแรกที่มันผิดปกติลมมีแต่เช้ารู้สึกว่าลมพัดนี่มันเย็นๆแล้วมันผิดปกติจากอากาศมันผิดปกติไปแล้วตอนนี้คือน่าจะเข้าฤดูหนาวแล้วทุกคนเดือนตุลาเนี่ยน่าจะเริ่มแล้วล่ะเนาะเห็ดมันน่าจะมีแล้วล่ะน่าจะเริ่มห่างๆแล้วทุกคนเพราะฤดูหนาวมาแล้วโอ้ยังมีอยู่ทุกคนเห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยม่วงเนาะชั้นๆไปดูกันทุกคนคล้ายๆเห็ดกอแดงทุกคนนี่ครับคล้ายๆเห็ดกอแดงเห็ดกอแดงหรือเปล่านี่นะแต่สีมันไม่ค่อยสวยทุกคนเนี่ยน่าจะใช่นะทุกคนน่าจะเป็นเห็ดกอแดงเพราะช่วงนี้มันอาจจะมันปลายฝนแล้วเนาะแต่ว่าฝนยังตกอยู่แต่ว่าก็ยังมีอยู่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นกอแดงสวยงามเช่นเคยเพื่อนเห็ดละโงกหรือเปล่าทุกคนนี่เห็ดละโงกทุกคนยังขึ้นอยู่ทุกคนแต่ดอกมันเล็กรู้สึกว่ามีรอยไก่ป่ามาเขี่ยเพื่อนๆรอยไก่ป่ามาเขี่ยกระจายหมดแล้วก็เลยมันตกเกลื่อนกินเห็ดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจมันคงจะกินเห็ดด้วยแล้วมั้งไก่ป่าทุกคนนี่ทุกคนเห็ดไก่ป่ามันมาเขี่ยทุกคนดูมาจิกดูน่าจะเป็นไก่ป่าจิกบางคนดูดิเนี่ยรอยจิกเนี่ยเนี่ยไก่ป่ามันจิกหรือเปล่าทุกคนเนี่ยนี่นั่นจะเป็นเห็ดกอแดงก็ยังมีอยู่ทุกเพื่อนเดี๋ยวไปดูตัวฝั่งนี้ทุกคนรู้สึกว่ามันจะเข้าฤดูหนาวแล้วล่ะดูประมาณแล้วเพราะลมมันตั้งแต่เช้าวันนี้พี่สังเกตเนาะอย่างที่กล่าวทุกคนลมมันแรงเรื่อยๆนะพัดตลอดเลยลมอ่ะลมแรงอ่ะเหมือนมันจะหนาวแล้วตอนนี้ภาคเหนือทุกคนรู้สึกอย่างนั้นเลยเอ้าเจอเห็ดทุกคนเห็นอะไรไม่รู้เนี่ยนี่วูซีสีเหลืองครีมสวยเลยสีครีมทุกคนเพื่อนดูนะเพื่อนดูนะนี่เพื่อนๆก็เป็นสีครีมนะถ้าจะเห็ดผึ้งทำไมสีแบบนี้นะมันก็คล้ายเห็ดผึ้งทุกคนคอจับนะทุกคนคอหางเนาะสีเป็นสีครีมเนี่ยถ้าเป็นเห็ดผึ้งมันออกแบบขมิ้นสีขมิ้นเนาะออกเหลืองๆอันนี้มันออกครีมเหลืองนี่แบบนี้ทุกคนมันไม่ใช่เห็ดผึ้งแน่นอนเฮ้ยสวยเหมือนกันนะเห็ดอันนี้มันออกสีเข้มครีมสวยมากเลยจะเหลืองก็ไม่เหลืองจะขาวก็ไม่ขาวทุกคนสีสวยนะสีนี้ครีมนี้สวยมากเลยเนี่ยเพื่อนๆดูดิพอเจอเห็ดผึ้งบ่ทุกคนคนนี้มีคนเห็ดผึ้งทุกคนไอเห็ดผึ้งบ่เนี่ยเพื่อนๆเห็ดผึ้งมั้ยเนี่ยหรือว่าเหมือนกันก็เหมือนกันทุกคนมันเหมือนกันเห็ดชนิดเดียวกันมันไม่ใช่เห็ดผึ้งเนี่ยเยอะทุกคนนี่กำลังขึ้นก็มีเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนี่ก็ใช่นี่ซ้ายมือขวามือก็มีข้างหน้าก็มีทุกคนเนี่ยเห็ดแบบนั้นก็กำลังขึ้นอีกที่นี่นะเห็ดอะไรเนาะนี่เนาะโอ้ตัวนี้อยู่ใกล้กันทุกคนเนี่ยเห็ดผึ้งมันอยู่ใกล้เห็ดที่เขาเข่าเมื่อกี้ตรงนั้นแหละเนี่ยใกล้ๆกันนี่เห็ดผึ้งทุกอันนี้แน่นอนเนี่ยวูในป่านี่ก็มีอันดอกนู่นๆเห็ดผึ้งดอกใหญ่มากเลยข้างในทุกคนอันนั้นก็ใช่ทุกคนเห็ดผึ้งนี่ไม่เข้าดีกว่าเนาะไปดูต่อทุกคนฝั่งนี้มีอีกไหมมีเห็ดให้ดูอยู่นะนี่เห็ดผึ้งก็ยังขึ้นอยู่ถึงมันจะดูหนาวก็ยังขึ้นอยู่ครับเพื่อนๆเราเจอเห็ดแบบนี้นะเห็ดสีเนี่ยสีครีมที่ว่าเนี่ยมันเยอะนะทุกคนดูนะเนี่ยกำลังขึ้นดูนี่เต็มเลยดูนะเนี่ยดูเจ็ดแปดดอกใกล้เคียงกันหมดเลยนะดูนี่ก็ใช่ทุกคนกินได้ป่ะไม่รู้ทุกคนคอมเมนต์ให้ผมหน่อยด้วยนี่เนี่ยเห็ดแบบนี้เยอะมากเลยเนี่ยสีครีมเนี่ยเนี่ยมันคือเห็ดอะไรครับเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูของเห็ดทุกคนมันจะเปลี่ยนเห็ดไปเรื่อยๆนะพอฤดูเห็ด
็ดขาวๆนี่เขาเรียกเห็ดแป้งเนาะหรือเห็ดขาวดินเนี่ยอันนั้นมันเดือนต้นเดือนกันยาอะเพราะเห็ดนั้นหมดเห็ดนี้ก็มาแทนตัวเนี่ยมีเห็ดแบบนี้เยอะนะนี่ดูนะมีแต่เห็ดแบบนี้หมดเลยดูผมใช่หมดเลยนุ่นนะครับเต็มไม่หมดเลยดูอันนี้ก็ใช่เพื่อนๆนี่นะฝั่งนู้นก็มีทุกคนฝั่งนู้นเนาะเพื่อแปลเขานี่มีแต่เห็ดแบบนี้หมดเลยอะไม่รู้กินได้หรือเปล่าทุกคนคอมเมนต์หน่อยเด้อผมอยากรู้มากเลยเห็ดอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยเนี่ยเห็ดพึ่งก็ไม่ใช่ดูนะข้างหลังเนี่ยเป็นพิษหรือเปล่าไม่รู้ผมไปจับแล้วนั่นเนี่ยหูเยอะมากเลยเห็ดแบบเนี้ยเพื่อนๆดอยนี้นะถ้าเป็นเดือนถ้าเป็นเดือนมิถุนายนนะมิถุนายนกรกฎาคมนะดอยนี้เห็ดมังโหมีอยากจะพูดเลยนะถ้ามันขึ้นนะมาเก็บถ้าคนชอบเก็บเห็ดที่ดอยนี้นะเพราะว่าผมบอกเลยว่าเก็บกันแบบยังมีความสุขอ่ะไม่มีใครแย่งแล้วก็มันดอยมันใหญ่ดูถ้าเห็ดที่นี่จะเยอะนะเท่าที่ผมสังเกตอยู่นะเพราะช่วงนี้ยังเจอเห็ดเรื่อยๆอยู่มาถึงว่าเห็ดพึ่งยังขึ้นอยู่แล้วก็เห็ดละโงกก็ยังขึ้นอยู่แต่เดือนนี้มันเดือนตุลาแล้วเนาะถ้าไปเดือนมิถุนาหรือกลางเดือนพฤษภามันจะเยอะเชื่อมันเยอะแน่นอนชัวร์ด้วยนี่สงสัยมีแต่มันแล้วมั้งผมว่านี่เห็ดละโงกน้อยยังเจอเลยนะโอเคทีคนให้ดูเห็ดละโงกนี่เพื่อนๆเห็ดละโงกหรือเห็ดละง่างเขาบอกว่าถ้าเป็นเห็ดละโงกมันจะมีรูถ้าเป็นเห็ดละง่างมันจะตันเดี๋ยวผมขอแกะดูทุกคนเนาะตามที่เขาว่าเห็ดละโงกเนี่ยมันไม่รูถ้าเห็ดละง่างมันตันเขาว่าอย่างนี้เนี่ยพูดตามเขานะดูตามจากไอ้ติ๊กต็อกหรืออะไรแล้วแต่เขาโพสดูจะแกะดูทุกคนจะแกะดูนี่ดอกเล็กนะทุกคนไม่ใช่ดอกใหญ่ดูมันโปร่งทุกคนดูมันมีรูนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวดอกมันเล็กทุกคนมีรูนิดนึงเนี่ยมันมีฟองๆนะข้างในเนี่ยเนี่ยมันมีฟองๆอ่ะเนี่ยแกนมันอ่ะเนี่ยแต่ก็ยังว่าเห็ดนี้เสี่ยงมากทุกคนมาถึงเสี่ยงอันตรายเห็ดเป็นนี่เสี่ยงมากมันไม่คุ้มทุกคนเพื่อนเราเจอเห็ดพึ่งสวยมากเลยเห็ดพึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยนี่ดอกงามๆดอกนี้สวยมากเลยดอกเนี้ยดูดินี่ทุกคนดอกนี้สวยมากเลยดูสีมันสวยมากเลยเห็ดประเภทนี้ไม่น่าเสี่ยงหมายถึงว่าน่าเสี่ยงหมายถึงน่าจะโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเห็ดตัวงงนี่มันเสี่ยงทุกคนแถวนี้หมายถึงว่าอันตรายสีมันรวมเป็นเห็ดละงากเพื่อนๆดูดิสวยงามนะตัวนี้น่าเก็บมากเลยเนาะที่นี่เดือนมิถุนาเจอกันครับทุกคนมิถุนาเจอกันนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็มาเจออีกนะครับเห็ดพึ่งอันนี้มันแก่แล้วทุกคนพอเก็บนะเนี่ยเห็ดพึ่งแก่แล้วมันเป็นหมวกทหารเลยโอเคทุกคนอันนี้แล้วมันเน่าแล้วโอ้เห็ดกอแดงด้วยมีใกล้ๆกันทุกคนนี่กอแดงมีน้อยๆลงมาได้ไงเนี่ยลงมาด้วยวันนี้นี่ก็มาสีม่วงๆนะโอ้โหยังเท่เลยเฮ้ยสวยงามอีกภาพนี้ทุกคนเห็นทึ่งหรือเปล่านี่ใหญ่มากทุกคนแต่ว่ามันเน่าโอ้ยจะต้องรูปหัวใจแต่ละวันสิดูสิมีรูปหัวใจเลยเห็ดพึ่งนะครับไปรูปหัวใจแต่ว่ามันเน่าแล้วมันถึงแก่เลยเนาะมันแก่แล้วทุกคนเห็ดพึ่งมันเน่าแล้วนะครับนี่ให้ดูรูปหัวใจดิทุกคนนี่รูปหัวใจเลยอ
ช่วงนี้เปอร์เซ็นต์ที่เจอเห็ดปลวกก็ไม่น้อยทุกคนเพราะมันหมดฤดูแล้วแต่อาจจะมีขึ้นอยู่นะเห็ดปลวกบางที่อาจจะขึ้นเดือนตุลาพฤศจิกาก็มีช่วงฝนไม่ตกมันก็ขึ้นนะเห็ดปลวกบางที่ก็ขึ้นนะครับเชื่อว่าไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราจะอาจจะไปเจอเห็ดลมเห็ดลมมันจะขึ้นตามต้นไม้เก่าๆต้นไม้ที่มันผุต้นไม้ที่มันตายแล้วมันจะขึ้นอย่างที่กล่าวทุนที่นี่เรากินแค่เห็ดปลวกเห็ดโคนและเห็ดลมเนาะแค่นั้นเองนะครับที่อื่นเราไม่กินทั้งหมดเนาะโอเคทุกคนวันนี้เราก็เตือนทุกอีพีนั่นแหละที่ผมเข้ามาผมก็เดินไปเรื่อยๆตามป่าตามเขาทุกคนถึงมันจะไม่เจอเห็ดผมก็ตื่นเต้นอยู่ดีเพราะว่ามันจะเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆทุกคนเราก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยทุกอีพีนั่นแหละโอเคทุกคนไปดูต่อเผื่อเจออะไรอีกเพื่อนๆมาเจอเห็ดพึ่งแล้วอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเนาะเห็ดพึ่งทุกคนมันดูแล้วมันไม่สมประกอบไม่รู้อะไรกินนั่นแหละมันมีขึ้นอีกเปล่าทุกคนดูที่มันจะขึ้นอีกนี่นี่น้อยนี่โอเคทุกคนนี่ครับเห็ดพึ่งไม่รู้อะไรมากัดทุกคนขาดไปครึ่งหนึ่งดูดิมีรอยกัดกินดูดิแค่เพื่อนเพื่อนแล้วก็เจอเห็ดอีกแล้วเห็ดพึ่งอีกแล้วเช่นเคยเห็ดพึ่งนี่ขึ้นตลอดตอนนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาจนป่านนี้ยังขึ้นตลอดเลยเป็นเห็ดที่อยู่ตามฤดูมีทุกเดือนทุกคนมีให้เก็บตลอดเห็ดประเภทนี้ถ้าจะเก็บนะมีตลอดขึ้นตลอดนะตั้งแต่พฤษภาจนเดือนนี้ตุลาครับขึ้นตลอดเลยเห็ดประเภทนี้โอเคเพื่อนๆจากที่ผมได้ข้อมูลมานะครับดอยที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับเดือนกลางเดือนพฤษภามานะครับประมาณกลางพฤษภามิถุนากรกฎาคมดอยนี่เห็ดเยอะมากนะครับไม่มีใครเก็บเลยนะครับก็ขึ้นเยอะมากที่ผมยืนอยู่เนี่ยบนยอดดอยเนี่ยเขาบอกขึ้นเต็มไปหมดมีแต่สีแดงมีแต่สีแดงสีส้มสีขาวเขามีทุกสีเลยเขาบอกเยอะและเยอะมากนะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับแต่ช่วงนี้มันไปแล้วดูแล้วนะครับนี่ข้อมูลได้มาจากคนที่อยู่แถวนี้นะครับถ้ามาเก็บดอยนี่คือโอ้โหถล่มทลายจริงๆทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนผมก็ไปเที่ยวไปเช่นเคยเนาะวันนี้ผมก็จบคลิปลงแค่นี้ทุกคนก็เข้าป่าดูเห็ดนะว่าจะมีไหมช่วงนี้ก็ช่วงดูหนาวแล้วปรากฏว่าเห็ดยังมีขึ้นให้เห็นอยู่โอเคทุกคนยังไงก็ถ้าคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่วง EP ต่อไปครับผมจะไปป่าดอยใหม่นะครับว่าป่าดอยแต่ดอยเป็นยังไงแล้วผมก็ตื่นเต้นทุก EP ถ้าผมไปที่ใหม่ๆเรื่อยๆตลอดเวลาโอเคทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ